ยกไปแล้วนะเออใช่ท่านทีพอดีเรากำลังนึกถึงเรื่องอื่นเพลินไปหน่อยเอากี่ขวดเนี่ยของครูวิทยาขวดเดียวโหนี่มันกินไปตั้งเยอะนี่ท่านทีพอดีมาหยิบน้ำอย่างเงี้ยเราก็เลยนึกถึงเรื่องตู้เย็นน่ะหนาวขนาดนี้ยังนึกถึงตู้เย็นอีกได้เหรอไม่ใช่แบบนั้นก็แชมป์เคยเห็นป่ะเวลาเปิดตู้เย็นไปแล้วข้างในตู้เย็นมันจะมีน้ำแข็งเกาะน่ะอืมแล้วไงเราอยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรอ่ะก็เหมือนแม่คณิ้งนั่นแหละแล้วแชมป์รู้ได้ไงอ่ะไม่เชื่อก็ลองถามครูวิทยาดูสิเออจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยกันเก็บก่อนดิโอ๊ยท่าทีแม่สงสัยก็ได้ทุกขนาดจริงๆน้องนาดาอ้าวนี่พี่ตอบให้ก่อนก็ได้นะครับเกล็ดน้ำแข็งในตู้เย็นมันก็เหมือนกับแป้งคณิ้งนั่นแหละครับเพราะว่าอุณหภูมิในช่องแช่แข็งนั้นจะอยู่ที่ศูนย์องศาหรือว่าต่ำกว่าน้ำที่กลั่นตัวเป็นละอองน้ำเล็กๆจึงสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งติดอยู่ตามผนังตู้เย็นไงล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะเรื่องราวของป่าเนี่ยมีให้เราศึกษาแล้วก็เรียนรู้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะโดยเฉพาะสีของป่านี่ก็น่าสนนะค่ะครูหนูก็เคยอ่านมาเหมือนกันว่าป่าเนี่ยก็มีสีแล้วก็มีประเภทด้วยถูกต้องครับอย่างที่ภูหลวงนี่นะป่าที่น่าสนใจนี่ก็คือป่าสน2ใบป่าสน3ใบหรือก็ไม่เป็นพวกของทุ่งหญ้านะครับตามพื้นราบเนินเขาหรือว่าโขดหินแบบนี้นี่แหละดีจังเลยนะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วก็ชัดเจนอีกด้วยถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับผ่านการพิสูจน์มาหมดแล้วหรือไม่บางเรื่องนี่นะพอมีการพิสูจน์เสร็จปุ๊บมันจะมีการจัดแยกประเภทเอาไว้เป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นเพื่อเราเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษากันได้ง่ายขึ้นและเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นไงอ้าวอย่างเบนเนี่ยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เรื่องไหนที่เราชอบมากสุดเรื่องสัตว์ครับอืมทำไมอ่ะเพราะว่าเวลาอยากดูสัตว์เราก็หาดูได้ง่ายๆเพราะมันมีอยู่รอบตัวแล้วครับโอ้ยดีมากเลยแล้วตุ๊ดล่ะครับตุ๊ดค่ะตุ๊ดชอบเรื่องอวกาศค่ะเพราะว่ามันดูลึกลับซับซ้อนแล้วก็น่าค้นหาดีอะค่ะวิทยาศาสตร์นี่นะไม่เคยหลอกเราไม่เคยโกหกเราศึกษากันนี่นะจะยิ่งสนุกยิ่งมาพื้นที่จริงๆแบบนี้นะพี่เข้าใจง่ายอย่างเลยโอ้ยดีมากเลยเฮ้ยนี่เอาน้ำให้ครูดื่มเหรอไม่อยากให้ครูพูดเยอะครับอ้าวไม่อยากให้ครูพูดว่างั้นใช่เอ้ยไม่ใช่ค่ะครูคือหนูอยากรู้ว่าอย่างน้ำแข็งที่เกาะตามตู้เย็นนะคะเกล็ดน้ำแข็งอะค่ะคืออะไรหรอคะครูอ๋ออยากรู้ใช่ไหมค่ะจำเรื่องของแม่คณิ้งได้ไหมมาเหมือนกันเลยก็คือว่าน้ำที่เกาะอยู่ในตู้เย็นพอเจอความเย็นมากๆน้ำนั้นจะกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งไงเห็นป่ะอ๋อเอาแหละรู้ว่านะเด็กๆตัวนี้เนี่ยเราก็ขึ้นมาบนภูนานและอากาศหนาวกว่าหนาวลมก็แรงกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะว่าครูเอาเดี๋ยวค่ะเรื่องนึงนะคะลูกเห็บเหรอคะนาดาระวังนะถามมากอ่ะเรื่องอะไรนะเรื่องของลูกเห็บใช่ไหมลูกเห็บค่ะลูกเห็บเห็นนะบอกแล้วโอ๊ยเราใครเขาจะมาตอบคำถามของนาดาเนี่ยโอ้เราตอบได้ทุกเรื่องครับน้องนาดาและเด็กๆเอ้าฟังทางนี้นะครับก่อนจะรู้จักลูกเห็บนั้นเรามารู้ถึงหลักการเกิดฝนกันเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับน้องๆหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าในก้อนเมฆที่มีละอองน้ำอันเกิดจากการรวมตัวของไอ้น้ำ